ยิ้งยืนกัมพูชาพบฮุนเส้นเน้นแลกเปลี่ยนนโยบายชี้ไม่มีคุยเรื่องวันเฉลิมแพทองธารจ่อยกคณะเพื่อไทยเยือนกัมพูชาพบฮุนเส้นเน้นแลกเปลี่ยนนโยบายชี้ไม่มีคุยเรื่องวันเฉลิมดนุพรเผยรอทักษิณแข็งแรงก่อนค่อยเข้าเยี่ยมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวกรณีส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบรับคำเชิญจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาภายในเดือนมีนาคมนี้นายดนุพรกล่าวว่าเป็นการไปเยี่ยมเยือนเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยจะมีการหารือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสังคมรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ให้ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยนางสาวแพทองธารจะเดินทางไปพร้อมคณะกรรมการบริหารกกบห.พรรคเพื่อไทยส่วนรายละเอียดว่าจะเดินทางไปพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนั้นทางพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคจะประชุมกันอีกครั้งโดยจะเป็นประเด็นสาระสำคัญและนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนายวันเฉลิมสัจศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หายตัวไปในกัมพูชาหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ายังไม่มีการประชุมกันว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรบ้างแต่โดยปกติหากเป็นการเชิญพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของไทยไปเจอพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของกัมพูชาเราจะไม่พูดคุยถึงเรื่องส่วนบุคคลแต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบายของพรรคย้ำว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าที่จะนำเรื่องส่วนตัวของใครไปนั่งพูดคุยกันบนโต๊ะประชุมแต่แน่นอนว่าหากเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรรมการบริหารพรรคจะนำไปประชุมกันนายดนุพรกล่าวเมื่อถามกรณีนางสาวแพทองธารเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ลูกพรรคเพื่อไทยได้ไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทางพรรคได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่นางสาวแพทองธารเกริ่นไว้ว่าตอนนี้อยากให้นายทักษิณพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนอีกทั้งนายทักษิณก็ยังไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์นายดนุพรกล่าวต่อว่าฉะนั้นหากจะไปไหนก็ต้องรอให้อาการเจ็บป่วยของนายทักษิณดีขึ้นก่อนและคงจะต้องมีการพูดคุยว่าเมื่อไหร่จึงจะพร้อมให้ส.ส.มีโอกาสได้พบท่านแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่และไม่ได้มีการเตรียมสถานที่เอาไว้เศรษฐาเยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานีลั่นพร้อมดันเป็นเมืองรองดึงนักท่องเที่ยวเศรษฐาเยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานีลั่นพร้อมดันเป็นเมืองรองดึงนักท่องเที่ยวด้านคณะกรรมการกลางอิสลามร่วมอ่านดุอาอ์อวยพรนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา19นาฬิกา10นาทีวันที่27กุมภาพันธ์ที่จังหวัดปัตตานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตำบลอานอรูอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพร้อมพูดคุยกับคณะกรรมการกลางอิสลามโดยตัวแทนได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมอ่านดุอาอ์ขอพรจากพระเจ้าให้นายกรัฐมนตรี
มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมมัสยิดรู้สึกประทับใจจากการรับฟังรายงานทราบว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2506ถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามวันนี้ตนนำรัฐมนตรีหลายท่านมาดูโอกาสของจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีใจที่ได้มาจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดแรกได้มาดูวัฒนธรรมประเพณีได้เห็นศักยภาพของจังหวัดปัตตานีนายเศรษฐากล่าวต่อว่ายืนยันรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพื่อให้จังหวัดเมืองรองสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้สู่จังหวัดโดยมอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตไปดูเรื่องสาธารณูปโภคทั้งหมดของมัสยิดกลางจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยคืนวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะพักค้างคืนที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปทำภารกิจที่จังหวัดยะลาตลอดทั้งวันเวทีซักฟอกรัฐบาลส่อล้มประธานวิปฝ่ายค้านเผยอาจไม่ยื่นอภิปรายอ้างรัฐบาลเพิ่งทำงานเวทีซักฟอกรัฐบาลส่อล้มประธานวิปฝ่ายค้านเผยอาจไม่ยื่นซักฟอกอภิปรายทั่วไปอ้างรัฐบาลเพิ่งทำงานยังไม่ใช้งบสักบาทโต้ไม่กล้าทักษิณเมื่อเวลา 11:45 นวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการยื่นญัตติอภิปรายรัฐบาลโดยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.จะเปิดอภิปรายทั่วไปปลายเดือนมีนาคมและในช่วงใกล้เคียงกันจะมีการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระ2ซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วคิดว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปในสมัยประชุมนี้ต้องบอกตามตรงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสมีน้อยมากจริงๆเพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็เพิ่งมายังไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตนเองเป็นคนจัดทำเลยแม้แต่บาทเดียวมีงบประมาณจริงๆก็หลังจากเดือนพฤษภาคมถึงจะใช้งบประมาณที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกนายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าปลายเดือนพฤษภาคมก็จะมีการพิจารณาร่างงบรอบองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตนคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วรัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่ตัวเองใช้อำนาจเต็มอย่างไรบ้างและมีเวลาอยู่เกือบ1 ปีในการจัดทำงบประมาณ68ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตนคิดว่าตอนนั้นข้อมูลทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องการดำเนินนโยบายเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่และเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้หรือไม่รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เราจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปเมื่อถามว่ายืนยันแน่นอนว่าไม่เปิดอภิปรายใช่หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยัน 100% แต่ต้องยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้เป็นไปได้ยากส่วนการอภิปรายทั่วไปเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ว่าถ้ายังไม่มีเรื่องงบประมาณช่วงเวลาที่รัฐบาลทำงานอาจจะยังไม่ได้เยอะมากพอหรือยังไม่มีประเด็นที่ใหญ่มากที่จะเปิดอภิปรายแต่หากมีประเด็นเราก็พร้อมทั้งนี้ข้อมูลที่จะเปิดอภิปรายพอมีอยู่บ้างแต่ต้องพูดคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยว่าเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกัน
และเหมาะสมที่จะเปิดอภิปรายหรือไม่มองว่าบางประเด็นก็สามารถใช้วิธีกระทู้สดถามในสภาได้เมื่อถามว่าจำเป็นต้องเรื่องงบประมาณอย่างเดียวหรือไม่เพราะมีเรื่องอื่นให้อภิปรายนอกเหนือจากการใช้งบด้วยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนคิดว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่เราไม่อยากเป็นฝ่ายค้านที่หยิบยกประเด็นที่ไม่ได้สลักสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาพูดให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากจนเกินไปตนคิดว่าเรื่องงบประมาณการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องตรวจสอบถ้าเป็นประเด็นการเมืองแล้วเราใช้โควต้าเปิดอภิปรายโดยที่อาจจะต้องเว้นว่างไปอีกเราก็อาจจะต้องคำนึงดีๆเมื่อถามว่าจะไม่เป็นการใจดีกับรัฐบาลเกินไปหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าถ้าเปิดแล้วไม่มีคุณภาพไม่เปิดดีกว่าเราใช้วาระทั่วไปเหมือนกระทู้สดที่ถามทุกสัปดาห์ก็ได้ควรใช้เมื่อเหมาะสมและมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามถึงเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกมองว่าฝ่ายค้านไม่กล้าแต่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนเพิ่งถามกระทู้ไปพักก้าวไกลถามไปสองรอบแล้วตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เราใจดีหรือโอนอ่อนอะไรยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลเราต้องตั้งคำถามเรื่องของระบบว่าเป็นธรรมกับทุกคนจริงๆหรือไม่เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นตรงกันหรือไม่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเห็นค่อนข้างตรงกันว่าถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์และเป็นข้อมูลที่หนักแน่นแล้วก็พร้อมจะเปิดอภิปรายส่วนการไม่เปิดอภิปรายจะสะท้อนถึงเสถียรภาพของฝ่ายค้านหรือไม่นั้นนายปกรณ์วุฒิระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นตรงกันหากย้อนไปในฝ่ายค้านครั้งที่แล้วการอภิปรายที่เป็นทางการจริงๆคือปี2564ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าเมื่อต้นปี2563เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่รัฐบาลปัจจุบันในขณะนั้นทำเสียทีเดียวมันคือผลพวงที่มาจากการรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งซึ่งต้องให้ความเป็นธรรม